ที่สุดก็คือค่าไฟในงวดต่อไป4เดือนติดกันในที่สุดต้องขึ้นเหมือนกันนะครับขราวนี้ออกมาแต,แต่ช่วงสายๆวันนี้ถแถลงโดยนายคมกริตันตระวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกับกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพคือที่ประชุมกกพเนี่ยนะครับสรุปเสร็จมีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรที่เรารู้จักกันดีว่าค่า FT นั่นแหละครับ สำหรับการได้เก็บค่าไฟฟ้า FT ในะรอบเตือนพฤษภาถึงสิงหาโดยให้เรียกเก็บที่24.77สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นจะทําให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนี่นะครับเพิ่มขึ้น23.38สตางค์ต่อหน่วยสรุปเป็เดเสร็จค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายสูงถึง4บาทต่อหน่วยนะครับปัจจัยหลักมาจากหลักๆเลยผลกระทบจากสงครามรัเสเซียกับยูเครนซึ่งส่งผลต่อวิกฤตราคาพลังงานทุกรูปแบบทั่วโลก ขึ้นไปถีบตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปีและก็เป็นปัจจัยลบซ้ำเติมจากราคาก๊าซธรรมชาติและที่สำคัญสถานการณ์๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาเจอมีซ้ดำดับพลอยนะฮะลดลงในช่วงปลายสัมปทานอีกต่างหากครับทั้งนี้ถ้าพิจารณาภายใต้หลักการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดคือค่อยๆขึ้นนี่นะฮะค่า FT จะขึ้นถึงงวดละ47.3สะตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าโดยมาตรการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงให้ต่ำที่สุดนะครับ บวกกับมีการยกเว้นภาษีสัมรทานมิตมันดีเซลและก็ภาษีสัมรทสานมิเตามันเตาสาหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าก็เลยทําให้การปรับขึ้นค่า FT ในงวดนี้ขึ้นมาเพียงแค่23.38สตางค์ต่อหน่วยนะครับนั่นคือค่าไฟต้นทุนทุกชนิดครับ